กว่าจะออกจากบ้านได้ยอมทำหมดเพื่อจะได้ออกไปเที่ยวไปยืนตรงนู้นให้แม่ถ่ายเร็วอ่ะยิ้มหวานโอเคจุ๋ยอ๋อจุ๋ยจุ๋ยดูอยู่จุ๋ยว่าสวยจุ๋ยก็ว่าสวยโอ้หมดกว่าจะได้ไปคาเฟ่แม่ให้โพสท่าและยิ้มหวานหลายรอบมากเลิศกว่าตัวมัมก็คือตัวลูกนี่แหละสร้างความน่าเอ็นดูให้หลงรักกันทุกครั้งเลยทีเดียวสำหรับน้องเกลลูกสาวคนสุดท้องของชมพู่อารยาที่มักจะเสิร์ฟโมเมนต์ความน่ารักให้เห็นเสมอไอ้บายล่าสุดแม่ชมพู่ก็ได้เผยคลิปน้องเกลแต่งตัวเตรียมออกจากบ้านพร้อมเขียนแคปชั่นสั้นๆไว้ว่าเพื่อนที่บอกว่ากำลังไปซึ่งในคลิปดังกล่าวน้องเกลก็ยืนโพสท่าส่งยิ้มหวานให้แม่ชมถ่ายรูปแบบไม่เคอะเขินอีกทั้งยังถามด้วยว่าสวยไหมบางช่วงบางตอนก็ยังได้บอกด้วยว่าชุดตัวเองดูโป๊เกินไปจึงหยิบเสื้อคลุมมาสวมทับและปิดท้ายด้วยการถ่ายรูปอีกสักช็อตก่อนจะได้ออกจากบ้านโป๊เหรอใส่เสื้อไหมจะออกแล้วเหรอจะไปแล้วเหรอใส่เต้าก่อนสิยิ้มหวานถ่ายงานนี้ทำเอาแฟนๆต่างเข้ามากดไลค์ให้อย่างรัวๆและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน้องเกลคือลูกสาวแม่ตัวจริงจากเมื่อก่อนไปคาเฟ่เป็นเพื่อนแม่ตอนนี้แม่ไปคาเฟ่เป็นเพื่อนเจ๊เกลแล้วโดยชุดไปเช็คอินคาเฟ่ของเจ๊เกลก็ไม่ซ้ำเลยสักวันเดียวจัดมาได้แมทกับแม่ชมมากๆอย่างเซ็ตชุดกระโปรงผ้าไหมบานฟุ้งฟิ้งต้อนรับบรรยากาศหน้าหนาวได้เป็นอย่างดีสมกับเป็นผู้นำแฟชั่นแต่ละภาพที่แม่ชมเก็บมาฝาก FC จะเห็นได้ว่าน้องเกลเอนจอยกว่าใครกินทุกรูปเอ็นดูท่างับของน้องตะมุตะมิมากขนาดว่าแม่ชมตั้งใจจะถ่ายขนมก็ยังติดภาพเบื้องหลังน้องเกลมัมมัมอย่างอร่อยมาด้วยเอนจอยอีตติ้งสุดๆเข้าวงการคาเฟ่ตั้งแต่ยังไม่ถึงควบแม่ชมมีเพื่อนแต่งตัวแล้วคราวนี้ปังทุกเซตจริงๆอย่างเซตนี้ที่คุณแม่ใส่ชุดแดงรูปเสื้อชมพูกางเกงแดงเหมือนกันยิ่งกว่าฝาแฝดไปอีกจริตอินเนอร์น่ารักเท่าโลกโดยเฉพาะจริตการหัวเราะคือที่สุดมียกมือปิดปากด้วยและลีลาการโพสท่าน้องเกลถอดแบบคุณแม่มาเลยอนาคตเจ๊เกลของเราน่าจะได้เป็นเจ้าแม่ผมแดงเมืองคานแน่ๆเลยจุ๋ยก็ว่าสวยโอ้หมด